ครับก่อนอื่นขอสวัสดีทางท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับผมณัฐกรกลับลุงวิศวกรโยธาชนายกรรมการพิเศษจากส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรมคราวนี้เมื่อกี้ผมได้ยินคำถามจากเมื่อกี้อาจจะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบรรยายไปเดี๋ยวจะเลยไปเยอะคราวนี้ในส่วนที่ว่ามีบางท่านถามว่าวัสดุที่มีมกต้องส่งทดสอบไหมคำตอบคือว่าส่งคำว่ามีมกไม่ใช่ว่าสามารถใช้งานได้คือคำว่ามกคือแค่เป็นมาตรฐานที่รับรองวัสดุชนิดนั้นๆว่ามีมาตรฐานของโรงงานนั้นๆหลักการของกรมทางหลวงเนี่ยคือว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานทางต้องมีมกอันประเด็นแรกถ้าวัสดุไหนไม่มีมกนำมาใช้ไม่ได้ดังนั้นตัวมกเป็นแค่ตัวกำหนดที่ว่าคุณจะนำมาใช้ต้องมีมกแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องผ่านการทดสอบเพราะว่ามกไม่ได้ทดสอบทุกล็อตดังนั้นผมก็เลยชี้แจงว่าต่อให้มีมกต้องส่งทดสอบคำถามต่อไปที่บอกว่ามีมกรีเจคได้ไหมรีเจคได้ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดเพราะว่าในตัวมกอย่างที่บอกมกเขาเทคแค่ครั้งเดียวในการขอโรงงานแต่คุณภาพของวัสดุเป็นล็อตผ่านไปเนี่ยไม่มีการเทคจะเป็นโรงงานเทคกันเองดังนั้นต่อให้เป็นมีมกก็สามารถรีเจคได้ประเด็นที่2ในเมื่อกี้ผมได้ยินคำถามว่าเป้าสะท้อนแสงต้องส่งไหมปัจจุบันอย่างที่ทางท่านวิทยากรทางท่านดร.จอยเรียนไปแล้วว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้มีการส่งกันเพราะว่าหลักการที่เราใช้กันตอนนี้เราใช้การเป็นการขอควบคุมการผลิตเหมือนงานป้ายจราจรเพราะว่าวัสดุที่ทำเป้าคือวัสดุเดียวกับป้ายจราจรไม่ว่าจะเป็นซิงค์หรือเป็นแผ่นสะท้อนแสงดังนั้นปัจจุบันจะใช้การขอควบคุมการผลิตครับก็เลยเรียนชี้แจงประมาณ2ประเด็นนี้ว่าป้ายสะท้อนแสงถามว่าต้องส่งไหมถ้าคำตอบผมคือควรจะต้องขอเจ้าที่ควบคุมเพราะว่าเนื่องจากในแบบมาตรฐานกำหนดว่าเป้าสะท้อนแสงแผ่นวัสดุที่ใช้ต้องเป็นอะไรมีมกอะไรตัวแผ่นสะท้อนแสงมกอะไรแบบอะไรดังนั้นเมื่อแบบกำหนดควรจะต้องส่งครับโอเคงั้นขออนุญาตเข้าเรื่องในประเด็นของวันนี้แล้วกันนะครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการนำส่งตัวอย่างวัสดุทางอุตสาหกรรมและการควบคุมการผลิตที่โรงงานในตัวของการนำส่งตัวอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายถึงเพราะว่าผมคาดว่าพวกท่านน่าจะทำงานกันมานานแล้วรู้อยู่แล้วว่าการส่งตัวอย่างต้องส่งอะไรกันบ้างวิธีการส่งเป็นยังไงแต่อาจจะมาขอพูดถึงในเรื่องของการควบคุมการผลิตที่โรงงานว่าปัจจุบันที่เราควบคุมการสำนักวิเคราะห์ควบคุมการผลิตที่โรงงานมีวัสดุอะไรบ้างกับประเด็นที่2คือการนำเหล็กเส้นเสริมข้อกีบมาใช้ในงานกรมทางหลวงประเด็นนี้คือในงานของพวกเหล็กตัว T เหล็ก EFIF ที่มาที่ไปของเหล็กตัว T ที่มาของ EFIF คืออะไรกับประเด็นที่3แนวทางและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานการตรวจสอบทดสอบวัสดุงานทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยประเด็นนี้คือประเด็นที่เมื่อกี้พวกท่านถามมาแล้วว่าวัสดุอะไรต้องส่งปริมาณงานแค่ไหนต้องส่งอันไหนไม่ต้องส่งอาจจะอยู่ในหัวข้อที่3บางรายการนะครับส่วนประเด็นที่4คือประเด็นอื่นๆคือในประเด็นข้อซักถามที่เราเจอกันมาว่างานนี้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่ในประเด็นสุดท้ายขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นแรกก่อนการนำส่งตัวอย่างอย่างที่บอกแล้วไอ้ตัวนี้ผมอาจจะไม่นำเสนอขอข้ามไปมานั้นเดี๋ยวจะเกินเวลานะครับขอไปพูดถึงในเรื่องของการควบคุมคุณภาพที่โรงงานหลักๆในสำนักวิเคราะห์ตรวจสอบเราควบคุมการผลิตอยู่4อย่างอันดับแรกคือการควบคุมท่อระบายน้ำอันดับที่2คือควบคุมป้ายจราจรอันดับที่3คือควบคุมการเลนอันดับที่4คือควบคุมเสาไฟฟ้าก็มาดูก่อนว่าหลักการควบคุมคืออะไรการควบคุมกับการส่งทดสอบแตกต่างกันอย่างไรอย่างที่เรียนว่าการควบคุมเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปเก็บตัวอย่างที่โรงงานมาทดสอบและเก็บสต็อกไว้ผมยกตัวอย่างงานการเลนเราคุมสต็อกอยู่ที่พันแผ่นความหมายของพันแผ่นคือว่าเราเก็บตัวอย่างสมมุติพันแผ่นเนี่ยเขากองไว้พันแผ่นเราเก็บสุ่มเก็บมาเทส9แผ่นถ้าทั้ง9แผ่นนี้ผ่านเราจะถือว่าพันแผ่นที่เหลือผ่านทั้งหมดดังนั้นในผลทดลองอะไรพวกนี้จะไม่มีแล้วจะมีแค่แข้งแรกครั้งเดียวแล้วเราจะตัดสต็อกออกไปเรื่อยๆมันจะสะดวกและรวดเร็วกว่าการส่งตัวอย่างเองเนื่องจากว่าการส่งตัวอย่างเองจะต้องรอผลทดลองทุกงาน
ซึ่งบางทีในงานพวกนี้มันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอาจจะเป็นเดือนหรือ2เดือนถ้าเป็นงานที่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยไม่น่าจะทันดังนั้นก็เลยเป็นว่าอ่ะเราเลยมีทางเลือกให้ว่าเป็นการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมหรือจะส่งตัวอย่างเองอันนี้คือหลักการของตัดการตัดสต็อกของโรงงานนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนที่เราคุมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือท่อคอนกรีตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กกับบ่อพักพวกนี้ในการประเด็นเนี่ยสมมุติเวลาท่านขอทำหนังสือขอเจ้าที่ควบคุมงานผลิตมาสิ่งที่เราอยากต้องการให้ระบุก็คือตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการชื่อสัญญาผู้รับจ้างเปิดตัวท่อที่ผลิตเนี่ยเป็นท่อคาร์ดไหนจำนวนเท่าไหร่อันนี้จะเป็นระเบียบกรมทางหลวงว่าหน่วยงานไหนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของท่อก็จะมีอยู่ด้วยกัน3หน่วยงานด้วยกันนะครับคือ1สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ2แลบเขต3ศูนย์สร้างทางหน่วยงานที่จะคุมการผลิตท่อได้มีอยู่แค่3ส่วนในส่วนของโครงการไม่เจ้าหน้าที่ซอยในโครงการก็ตามไม่สามารถคุมการผลิตท่อได้ตัวนี้ต้องส่งขอเจ้าหน้าที่กลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่ของแลบเขตก็ส่งให้แลบเขตถ้าอยู่ในพื้นที่ของส่วนกลางก็ส่งให้สำนักวิเคราะห์ถ้าเป็นงานของศูนย์สร้างทางก็ศูนย์สร้างทางคุมไปอันนี้ก็เป็นหลักการในการคุมงานท่อขั้นแรกเราก็ต้องไปเก็บพวกตัวอย่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรายหินมาออกแบบนิติทรายเหล็กมาทดสอบเมื่อผลทดลองผ่านปุ๊บถึงจะอนุญาตให้ผลิตท่อได้อันนี้ก็เป็นรูปคร่าวๆในการผลิตท่อนะครับผมอาจจะขอข้ามไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อผลิตเสร็จแล้วเราจะต้องประทับตาของสำนักวิเคราะห์หรือเป็นของหน่วยงานไหนก็ตามที่มีหน้าที่ในการคุมเพื่อให้รู้ว่าท่อที่ออกมาจากโรงงานเนี้ยได้ผ่านการควบคุมแล้วอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบที่โรงงานปกติตามหลักเราจะสมมุติท่อผลิตได้200ท่อนเราจะสุ่มมาเช็คท่อนหนึ่งโดยการวัดมิติวัดความหนาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางว่ากันไปแล้วกด TH อันนี้ก็เป็นรูปการกด TH แล้วก็จะมาทุบดูว่าข้างในใส่เหล็กเสริมถูกต้องไหมเพราะว่าบางทีอย่างที่ทราบว่าเจ้าที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปทุกวันไปดูขนาดนั้นดังนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นขั้นตอนการผลิตทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราต้องมีการสุ่มเช็คเมื่อเราก็ต้องทุบดูว่าเหล็กใส่ถูกต้องตามแบบไหมอันนี้คือเป็นรูปของการประทับตานะครับประเด็นที่ไอการควบคุมตัวต่อไปคือการควบคุมการผลิตป้ายจราจรในตัวนี้ก็จะเป็นอำนาจของสำนักวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นการควบคุมการผลิตอันนี้หลักการเดียวกันหนังสือขอเจ้าที่ก็ขอให้ระบุตัววัสดุหน้าป้ายว่าเป็นอะไรแบบแผ่นสะท้อนแสงเป็นแบบไหนปริมาณงานที่ใช้เท่าไหร่และโรงงานที่ผลิตที่ไหนอันนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการผลิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องมีการประทับตางานควบคุมทุกอย่างจะต้องมีการประทับตาจากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบว่าได้ผ่านการควบคุมแล้วอันนี้การเรียนอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมอันนี้คือรูปของการวัดตัวอย่างซึ่งจริงๆการเรียนเนี่ยเรามีของงานกรมทางเรามีอยู่2ชั้นคุณภาพคือชั้น1กับชั้น2ความหนาอยู่ที่ 3.2 กับ 2.5 ในการวัดความหนาของการเรียนจริงๆแล้วปกติเราจะวัดที่ตัวแผ่นเหล็กดำก่อนที่จะไปชุบสังกะสีชุบซิงค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไปชุบซิงค์แล้วเนี่ยมันจะมีความหนาของชั้นสังกะสีเพิ่มขึ้นมาอย่างสมมติว่าชั้น1กำหนด 3.2ตัวแผ่นเหล็กดำต้อง 3.2 พอไปชุบซิงค์มันจะขึ้นมาเป็น 3.5 3.6 ดังนั้นถ้าท่านวัดหน้างานส่งกาดเรนมาวัดได้ 3.2 แสดงว่าจริงๆแล้วเนื้อเหล็กแท้ไม่ถึงเพราะว่ามันมีความหนาของซิงค์อยู่อันนี้ก็รูปการทดสอบที่โรงงานในเรื่องของดิวิชันการแอนตัวนะครับอันนี้อาจจะขอข้ามแบบไม่ลงรายละเอียดมากในตัวของสายไฟฟ้าก็เหมือนกันโอเคขออนุญาตไปเร็วๆคือว่าเรามาพูดถึงปัญหาดีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีเรามีการควบคุมการผลิตอย่างนี้ทางเขตแขวงก็จะขอควบคุมการผลิตมาปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะเจอว่าเฮ้ยในเมื่อการควบคุมสต็อกควรจะต้องได้ผลทดลองที่เร็วได้ผลสรุปออกไปที่เร็วแต่ทำไมยังไม่สามบางงานไม่ทันบางงานยังมีการช้ายังมีการเสียเวลาอะไรเงี้ยเราจะบอกปัญหาว่าปัญหาของงานควบคุมที่เกิดการล่าช้าคืออะไรบ้างอันดับแรกหนังสือขอเจ้าหน้าที่ควบคุมรายละเอียดของหนังสือท่านไม่ชัดเจนเช่นการเลนไม่ระบุชั้นชนิดหรือจำนวนแผ่นเสาไฟฟ้าไม่ระบุจำนวนต้นป้ายจราจรไม่ระบุชนิด
ของวัสดุหรือแผ่นสะท้อนแสงและก็รายละเอียดของหน้าป้ายปัญหาเนี่ยทำไมถึงช้าเพราะว่าเมื่อส่งมาแต่เอกสารเปล่าๆเจ้าที่เราไม่รู้หรอกว่างานเนี้ยใช้กี่ต้นใช้กี่แผ่นวัสดุเป็นอะไรนะจะเสียเวลาในการไปตามงานต่อว่าอาจจะต้องตามกลับไปที่เขตที่แขวงที่โรงงานก็ว่ากันไปเพื่อไปตามรายละเอียดพวกนี้มาก็จะมีระยะเวลาในการช้าขึ้นไปนะครับประเด็นที่2ตัวนี้เป็นปัญหาไม่ได้เกิดบ่อยแต่ถ้าเกิดแล้วจะเป็นปัญหาหลักคือแก้ยากคือไม่มีการซื้อขายจากคู่สัญญากับโรงงานผลิตตัวนี้คืออะไรสมมุตินะครับงานแขวงเซ็นสัญญาคู่สัญญาเป็นคู่สัญญาบริษัท A อะไรก็ว่ากันแบบคู่สัญญาแจ้งแขวงว่าผมจะใช้การเลงของโรงงาน A ใช้การเลงของโรงงาน A นะแขวงทำหนังสือขอเจ้าที่ควบคุมมาที่สำนักวิเคราะห์แจ้งขอเจ้าที่จากสำนักวิเคราะห์ไปควบคุมการผลิตที่โรงงาน A ประเด็นผ่านไปเดือนหนึ่งก็ตาม2เดือนก็ตามเราสอบถามกับโรงงาน A บอกว่าไม่มีการซื้อขายคืออะไรไอ้ตัวเนี้ยคือคู่สัญญาแจ้งแขวงว่าจ้างโรงงาน A แต่ปรากฏว่าคู่สัญญาไม่ซื้อขายกับโรงงาน A คู่สัญญาดันไปจ้างโรงงาน B เนื่องจากอาจจะหลายๆอย่างไม่ว่าอาจจะถูกกว่าหรืออะไรก็ตามซื้อกับโรงงาน B ซึ่งในกระบวนการนี้มีคนรู้อยู่2คนคือคู่สัญญากับโรงงาน B ส่วนกลางไม่ทราบแขวงไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้แจ้งปัญหาที่จะเกิดเราจะทราบต่อเมื่อหมดสัญญาก่อนจะหมดสัญญาไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือแขวงก็ตามขอเจ้าหน้าที่มาปุ๊บเฮ้ยวันพรุ่งนี้จะหมดสัญญาทำไมยังไม่มีผลทดลองออกไปแขวงจะโทรกลับมาปุ๊บพอแขวงโทรกลับมาที่สำนักที่ส่วนที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เขาไม่มีการซื้อขายกันไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นประเด็นหลักที่ว่ามันแก้ยากแล้วพอไปสืบกันมาปุ๊บอ้าวเขาเปลี่ยนเป็นโรงงาน B แล้วกว่าแขวงจะทำหนังสือขอเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่กว่าจะสามารถตัดสต็อกกันได้ไม่ทันจะหมดสัญญาก็อาจจะโดนปรับไปดังนั้นในประเด็นเนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าอาจจะสมมุติถ้าท่านส่งมาแล้วอาจจะฝากโทรตามหน่อยว่าเดือนนึงแล้วเอ้ยทำไมผลจะไม่ออกโทรมาสอบถามปุ๊บอาจจะได้ทราบปัญหาว่าเอ้ยจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรถ้าโทรมาตั้งแต่แรกปุ๊บเฮ้ยเขาไม่ได้ซื้อจากโรงงานนี้เขาซื้อกับโรงงานนี้อ่ะท่านก็อาจจะรีบทำหนังสือขอเข้ามาใหม่ในตรงเนี้ยมันอาจจะพอทันได้แต่ถ้าท่านโทรถามมาสุดท้ายเนี่ยในเกิดเคสอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ทันครับไอ้อันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบนะครับว่าบางทีปัญหาที่เกิดมันมีในส่วนของหลายๆอย่างกับปัญหาที่3โรงงานผลิตยังไม่จ่ายค่าทดลองทำให้ตัดสต็อกไม่ได้อันนี้ก็มีเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตัวนี้ไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าบริษัทมาจ่ายเงินปุ๊บมันออกผลทดลองได้อยู่แล้วแต่บางทีงานที่มันช้าเพราะว่าบริษัทไม่มาจ่ายค่าทดลองทางเจ้าที่เราจะจ่ายให้ก่อนก็คงไม่ไหวเพราะว่างานนึงค่าทดลอง 5,000 เป็น10งาน 50,000 อะไรเงี้ยเจ้าที่เราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นนะเราก็เลยต้องรอทางบริษัทมาจ่ายประเด็นที่4คือการเลือกใช้โรงงานผลิตที่สำนักวิเคราะห์รับตรวจสอบอย่างได้เคยควบคุมประเด็นนี้คืออะไรประเด็นนี้ก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าการควบคุมสต็อกเราจะไปเก็บตัวอย่างครั้งแรกแล้วมาส่งทดสอบเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการเก็บครั้งแรกอยู่อาจจะ2เดือน3เดือนดังนั้นถ้าท่านไปใช้โรงงานผลิตที่สำนักวิเคราะห์รับตรวจสอบไม่เคยคุมการผลิตดังนั้นเราต้องไปเข้ากระบวนการใหม่คือเก็บตัวอย่างมาส่งทดสอบครั้งแรกใหม่เหมือนกันไม่ต่างกับการส่งตัวอย่างเองดังนั้นถ้าท่านจะเลือกเราก็เลยบอกว่าแนะนำว่าควรจะเลือกโรงงานที่เรามีการควบคุมการผลิตอยู่แล้วเพราะมีสต็อกอยู่ในส่วนกลางอยู่แล้วสามารถตัดหมดสต็อกได้เลยคำถามของท่านอาจจะมองว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงงานไหนที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบควบคุมการผลิตในสไลด์นี้ในอันเนี้ยผมเลยลิสต์รายชื่อโรงงานทั้งหมดไว้ให้ว่าสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบควบคุมอะไรบ้างใน4ประเภทงานควบคุมเนี่ยเราจะลิสต์รายชื่อโรงงานที่เราคุมให้ทั้งหมดแล้วรู้สึกผมน่าจะแนบไฟล์ไว้ให้ฟองสุดแล้วนะครับเผื่อถ้าในสไลด์ไม่ชัดก็อาจจะไปขอพิมพ์มาก็จะมีแยกเป็นประเภทไปว่าเราคุมอะไรบ้างอันนี้อันดับแรกถ้างานสัญญาน้อยแนะนำว่าควรเลือกจากในลิสต์นี้มันจะได้เร็วแต่ถ้างานโครงการทั้งปี2ปีอ่ะนั้นท่านอยากใช้โรงงานใหม่นอกเหนือจากนี้ได้เพราะระยะเวลามันทันแต่ถ้างาน30วัน60วันอะไรเงี้ยถ้านอกเหนือจากนี้เก็บสต็อกใหม่ไม่ทันนะครับอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้กลุ่มงานสอบเทียบเครื่องมือในประเด็นที่2แล้วกันผมข้ามนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้ว
ประเด็นที่2การนำเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมาใช้ยังไงกับกรมทางหลวงประเด็นเนี้ยจะคุยเรื่องอะไรบ้างประเด็นนี้หลักๆจะคุยอยู่3เรื่องการรับทดสอบเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการวิจัยความร้อนตัว T ตัวเทมคอเนี่ยกับอันดับที่2คือตัวมาตรฐานเหล็กเส้นฉบับใหม่ปี2559ว่ามันแตกต่างจากเดิมอะไรบ้างคือที่มาของ EFIF นี่แหละประเด็นที่2ประเด็นที่3คือแนวทางการเก็บตัวอย่างเหล็กเส้นเพื่อการทดสอบดังนั้นครับกระบวนมาดูก่อนว่าขออนุญาตกินน้ำครับกระบวนการผลิตเหล็กตัว T คืออะไรอันดับแรกมารู้ที่มาที่ไปของกระบวนการผลิตเหล็กเส้นก่อนว่า T กับไม่ T แตกต่างกันอย่างไรผมอธิบายตัวไม่ T ก่อนแล้วกันเอ้ยผมขออนุญาตอธิบายตัว T เลยก็ได้หลักการผลิตและขั้นตอนการผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยตัว T เนี่ยจริงๆกระบวนการคล้ายๆกับเหล็กเส้นปกติเลยคือจะเริ่มต้นด้วยกระบวนการรีดร้อนเช่นเดียวกับเหล็กข้ออ้อยปกติโดยหลังจากที่การรีดแท่นสุดท้ายจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหล็กปกติจะแช่ให้เย็นอยู่ที่อุณหภูมิปกติให้มันเย็นไปโดยธรรมชาติไปแต่ตัวเหล็กตัว T เนี่ยเราจะใช้การสเปรย์น้ำเข้าไปคำว่าความหมายของการสเปรย์น้ำคือสเปรย์ฉีดน้ำเข้าไปปุ๊บทำให้ตัวเหล็กที่มันผ่านการรีดร้อนๆมาเนี่ยมันเย็นตัวโดยฉับพลันในตัวผิวนอกของเหล็กจะเกิดความแข็งโดยปริยายแต่ว่าในตัวแกนในของเหล็กที่ไม่โดนน้ำสเปรย์เนี่ยพร้อมอยู่ข้างในในตัวแกนเหล็กเนี่ยมันความร้อนจากแกนมันจะค่อยๆขยายตัวออกมาข้างนอกจะค่อยๆกระจายออกมาด้านนอกไอ้ตัวเนี้ยมันเลยเป็นกระบวนการของที่เขาเรียกว่าตัวเหล็กเทมคออันนี้คือหลักการของเหล็กตัว T นะครับอันนี้ถ้าดูรูปคร่าวๆอันนี้เป็นเตาหลอมอ่ะก็รีดกันผ่านมาปุ๊บจนได้กระบวนการที่ต้องการถ้าเหล็กปกติก็จะพักไว้อยู่ที่ตัวเนี้ยปล่อยให้เย็นตัวไปแต่ถ้าเหล็กตัว T หลังจากรีดแท่นสุดท้ายปุ๊บจะสเปรย์น้ำเข้าไปเพื่อให้เหล็กมันแข็งโอเคอันนี้คือรูปตัดของเวลาเราตัดเหล็กลงมาตัวถ้าเป็นเหล็กตัวปกติเราจะไม่เห็นเป็นชั้นวงอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเนื้อเดียวกันมันปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติแต่ตัวเหล็กตัว T เราการเป็นสเปรย์น้ำเข้าไปถ้าจะเห็นจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีวงเป็นวงชั้นชั้นในชั้นนอกไอ้ชั้นนอกเนี่ยคือเกิดจากการสเปรย์น้ำเกิดการแข็งตัวโดยฉับพลันไอ้ชั้นในเนี่ยเกิดจากความร้อนที่ค่อยๆแผ่กระจายออกมารอบนอกมันก็เลยจะแยกเป็นชั้นๆในตัวเนี้ยไอ้ตัดเหล็กออกมาปกติเราคงไม่เห็นหรอกไอ้ตัวเนี้ยเราต้องใช้กดหยอดทำความสะอาดเพื่อดูว่ามันเป็นวงเป็นเหล็กการผลิตแบบไหนนะครับแล้วคำถามว่าเหล็กตัว T กับไม่ T กระบวนการต่างกันนิดหน่อยแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าแล้วมันสามารถใช้ในงานกลุ่มทางได้ไหมอันดับแรกต้องมาดูก่อนว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยเนี่ยกำหนดด้วยมาตรฐานอะไรกำหนดด้วยมาตรฐานมอกอคำถามเหล็กตัว T ก็ทดสอบมอกอผ่านเพราะในมอกอกำหนดการทดลองอยู่ไม่กี่อย่างทดสอบแรงดึงทดสอบดัดโค้งทดสอบอีลองเอชันใน 3-4 ประเด็นหลักเนี่ยยังไงก็ผ่านหมดแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือว่าที่ทางสำนักสำรวจออกแบบหรือสำนักสภาเป็นกังวลก็คือว่าในเรื่องของการทดสอบที่นอกเหนือจากมอกอเช่นค่าความล้าฟาทีกการเชื่อมและคอร์เรชันความล้าสำคัญยังไงเพราะว่าในการดีไซน์ของการออกแบบเขาอาจจะดูในเรื่องของฟาทีกว่าเหล็กเส้นรับได้กี่ล้านรอบในสมมติผมยกตัวอย่างว่าเหล็กไม่ทีเหล็กปกติเนี่ยอาจจะอยู่ที่5ล้านรอบหรือ10ล้านรอบแต่เหล็กที่ไปทดสอบปุ๊บเหลือมา2ล้านรอบ3ล้านรอบมันจะดรอปต่างกันดังนั้นในกระบวนการของการออกแบบเขาก็เลยกลัวกันว่าไอตัวดีไซน์ไอตัวพีเรียดตัวระยะเวลาเนี่ยมันจะสั้นลงไหมอย่างเขาบอกว่าสะพานออกแบบ10 20ปี30ปีแต่ถ้าใช้เหล็กทีค่าฟาทีกลดลงจาก30ปีที่ออกแบบมันจะเหลือ10ปีไหมไอตรงเนี้ยมันยังไม่มีข้อกำหนดยังไม่มีข้อพิสูจน์กันดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นว่าเราทางกรมก็เลยยังติดใจว่าเหล็กตัว T มันอาจจะมีข้อแตกต่างกันในประเด็นนี้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาในสมัยก่อนว่ารับทดสอบ T บ้างไม่รับทดสอบบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดในเรื่องนั้นใหม่มาขอต่อประเด็นที่2คือเหล็กพวก EFIF มาจากไหนมันเกิดจากกระบวนการปรับปรุงมอกอจากเหล็กเส้นกลมปี43ปรับปรุงเป็นปี59ข้ออ้อยปี48ปรับปรุงปี59
ไอ้ตัวเนี้ยของเดิมไม่มีการกำหนด EFIF แต่ของใหม่มกใหม่กำหนดขึ้นมาดังนั้นก็เลยต้องอาจจะงงกันอ่ะบางท่านอาจจะงงว่าไอ้ EFIF ต่อท้ายคืออะไรวันนี้เดี๋ยวอาจจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับหลักสาระสำคัญของมกที่เปลี่ยนแปลงมี2 อย่างอันดับแรกคือมกเข้มข้นขึ้นคุมองค์ประกอบของทางเคมีเพิ่มขึ้นอันดับที่2คือไอตัวที่ต้องโชว์ว่าเป็น EF หรือ IF EF หรือ IF เนี่ยเป็นกระบวนการของเตาหลอมมาดูก่อนว่าในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีฉบับเก่าเนี่ยกำหนดไว้คุมอยู่แค่4ธาตุแต่ฉบับใหม่เนี่ยคุมทั้งหมด18ธาตุในตัวนี้มีการคุมกันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าจำท่านจำได้เมื่อปี2ปีที่แล้วเราจะเข่งนิดนึงว่าในการท่านส่งตัวอย่างท่านต้องแนบใบเซอร์ผลรับรองทางเคมีมาด้วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากมกฉบับใหม่คุมมากขึ้นนะดังนั้นใน2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยท่านต้องแนบมาด้วยแต่ในตอนเนี้ยมันโรงงานทุกโรงมันผลิตตามมกใหม่หมดแล้วเขาน่าจะมีมาตรฐานหมดแล้วเราก็เลยช่วงนี้เราก็เลยผ่อนในเรื่องของการแนบใบเซอร์เคมีมาก็อาจจะไม่ต้องแนบมาก็ได้ในปัจจุบันนะครับอันดับที่2ไอ้ EFIF เนี่ยคืออะไรเตาหลอมมันคือเตาหลอมที่ใช้สำหรับทำเหล็กแท่งแบ่งเป็นประเภทได้ประมาณ4ประเภทจริงๆแล้วมี4ประเภทนะครับมี Open Hard Furnace หรือ OHF อันดับที่2คือ Basic Oxygen Furnace BO อันดับที่3 Electric Arc Furnace EF แล้วก็ Ignition Furnace IF เนี่ยอันนี้คือเหล็กเส้นปกติในสมัยก่อนก็จะระบุแค่ขนาดเส้นผ่านตรงกลางชั้นคุณภาพ SD 40จะทีไม่ทีว่ากันไปสมัยก่อนจะไม่มี EF หรือ IF ต่อท้ายแต่ในเหล็กมกใหม่ทุกตัวจะมีหมดแล้วก็มาดูกันว่าอาจจะมาอธิบายคร่าวๆว่าประเภทเตาหลอมแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงนะครับไอตัว Open Hard หรือวงเล็บ OH เนี่ยไอตัวนี้เป็นเตาหลอมเหล็กในสมัยก่อนเลยโดยใช้เชื้อเพลิงตัวให้ความร้อนในตัวนี้มันเป็นยุคเก่าแล้วประเทศไทยไม่ผลิตด้วยวิธีนี้ต่างประเทศก็แทบจะไม่ผลิตแล้วน้อยมากที่ผลิตดังนั้น OH แทบจะไม่เห็นในท้องตลาดไม่เคยเห็นกันเลยดีกว่าอันดับที่2คือ BO Basic Oxygen Furnace เนี่ยไอตัวนี้หลักการที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีในการหลอมเหล็กแต่ประเทศไทยไม่ผลิตด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศแต่เหล็กที่นำเข้ามาใช้งานในงานกรมทางยังมี BO เพราะว่าโรงเหล็กบางทีเขาไปซื้อแท่งปิดเหล็กจากต่างประเทศและนำมารีดในโรงงานตัวเองในประเทศไทยตัวเองก็จะมีปั๊มคำว่า BO ออกมาตัวประเภทเตาหลอมที่3คือ Electric Arc Furnace EF เนี่ยไอ้ตัวนี้หลักการคือการอาร์คด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เหล็กหลอมเหลวประเทศไทยประมาณ 90% ผลิตด้วยวิธีนี้อันดับที่4คือ Ignition Furnace อันนี้หลักการคือใช้การเหนี่ยวนำทำไฟฟ้าให้เกิดความร้อนนะครับประเทศไทยอีก 10% ที่เหลือจะผลิตด้วยวิธีนี้นะครับผมจะขอพูดในความแตกต่างของ EF กับ IF ให้ฟังว่ากระบวนการผลิตเตาหลอมประเภทของเตาหลอมแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปดูอันดับแรก EF อันนี้คือขั้นตอนการผลิตอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กทีหรือไม่ทีทั้งหมดคือใช้เศษเหล็กมาหลอมรวมมาไม่ใช่ว่าไม่ทีก็เอาเหล็กใหม่มาทำไม่ทั้งหมดคือใช้เศษเหล็กมาหลอมในกระบวนการของ EF เนี่ยถ้าเราสังเกตเตาแรกเนี่ยหลังจากเศษเหล็กเข้ามาหลอมอยู่ในเตาหลอมจนได้น้ำเหล็กได้อะไรเนี่ยเขาจะมีกระบวนการเตาแรกเป็นเตาที่กำจัดของเสียเขาจะมีการใส่ออกซิเจนฉีดออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้ของเสียมันลอยขึ้นข้างบนเป็นพวกตะกันพวกแสลกอะไรก็ว่ากันไปลอยของเสียลอยขึ้นข้างบนและเอาส่วนดีน้ำเหล็กที่ดีเนี่ยเข้าไปอีกเตาหนึ่งในเตาเนี้ยเตาที่สองเนี่ยเป็นเตาคุมค่าเคมีอาจจะใส่องค์ประกอบทางเคมีเพื่อให้คุณสมบัติของเหล็กได้ตามมาตรฐานแต่ละโรงงานก็จะมีสูตรเคมีที่แตกต่างกันไปหลังจากใส่เข้าเตาหลอมได้ค่าเคมีเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยก็จะมารีดเหล็กเข้าถึงกระบวนการรีดเหล็กเป็นแท่งบินเลตและจนไปถึงกระบวนการรีดเป็นเหล็กเส้นคมเหล็กข้ออ้อยโอเคอันนี้คือกระบวนการ EF มาดูของ IF IF แตกต่างกับ EF ตรงไหนเอาเศษเหล็กมาหลอมเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันคือมีเตาหลอมอยู่ตัวเดียวเตาหลอมตัวเนี้ยเป็นเตาหลอมที่ทำหน้าที่ทั้งกำจัดของเสียแล้วก็ใส่ค่าเคมีแต่ประเด็นของ IF คือว่าการกำจัดของเสียของเขาอาจจะทำได้น้อยกว่าผมยกตัวอย่าง EF EF นำเหล็กเข้ามา100ตัน
อาจจะได้น้ำเหล็กที่มีคุณภาพออกมา80ตันอีก20ตันอาจจะเป็นของเสียก็ว่ากันไปผมสมมุติตัวเลขของผมนะอีก80ตันที่เป็นน้ำเหล็กดีเนี่ยก็เข้าไปรีดเป็นแท่งเป็นเด็ดแต่กระบวนการของ IF นำเหล็กมา100ตันเท่ากันแต่กำจัดของเสียอาจจะกำจัดได้5ตันเหลือน้ำเหล็กที่เข้าไปผลิต95ตันแต่ใน95ตันเนี่ยไม่แน่ใจว่าของเสียยังปนเปื้อนอยู่ไหมอันนี้คือหลักการที่แตกต่างกันอันนี้เป็นรูปของเตาหลอม EF ก็จะเห็นว่าเตาลักษณะเตาหลอมค่อนข้างจะใหญ่อันนี้คือกระบวนการของ EF ถ้าสังเกตมันจะมีแท่งอยู่2แกนตรงนี้หลักการของ EF คือใช้แท่งแกนสปาร์คลงไปในเตาเมื่อแท่ง2แกนเนี้ยหล่อนหย่อนลงไปในเตาเนี่ยกระทบเศษเหล็กปุ๊บจะเกิดการหลอมเหลวของตัวเชื้อเพลิงขึ้นมาอันเดตัวเล็กอาจจะหลอมเหลวจากเศษเหล็กจนค่อยๆกลายเป็นน้ำเหล็กแล้วก็ฉีดออกซิเจนเข้าไปในตัวของเสียที่มันเสียมันก็จะลอยขึ้นข้างบนอยู่ในผิวหน้าตรงนี้ในตัวส่วนดีก็จะปล่อยออกไปอีกเตาหนึ่งเพื่อปรุงค่าเคมีนะครับแล้วมาดูของ IF ไอ้นี่คือเตาของ IF จะอยู่ฝังอยู่ในพื้นอันนี้คือเตาของ IF นะครับหลักการของเตา IF คืออะไรเมื่อกี้ EF ใช้แท่งเหล็กตัวสปาร์คแต่หลักการของ IF คือจะมีขดลวดอยู่รอบๆเตาเหมือนหม้อของข้าวถ้าเลือกค่อยๆแผ่กระจายความร้อนจากขดลวดจนเหล็กหลอมเหลวในกระบวนการตัวเนี้ยก็ทำทั้งกำจัดของเสียแล้วก็ใส่ค่าเคมีอยู่ในเตานี้เลยอันนี้ก็คือหลังจากใส่เคมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น EF IF ก็ตามก็จะรีดมาเป็นแท่งบิลเลตแท่งบิลเลตก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตันเนี่ยนะครับพอรีดมาปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการรีดเหล็กเส้นแล้วก็แล้วแต่ว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ก็ค่อยๆรีดลดขนาดกันลงมาไอกระบวนการสุดท้ายเพื่อนผมไม่ได้ถ่ายไว้ถ้ากระบวนการสุดท้ายไอทีเนี่ยจะสเปรย์น้ำอยู่ที่ท่านสุดท้ายแต่ถ้าไม่ทีก็จะปล่อยผ่านไปเลยอันนี้เป็นกองบิลเลตที่บางทีเขาทำบิลเลตเสร็จเขายังไม่ได้รีดเลยก็อาจจะเก็บมาพักไว้ก่อนอันนี้เป็นบางอันนี้เราไปตรวจเจอว่าบางทีก็มีที่เขาคัดออกแล้วล่ะว่าแท่งบิลเลตไม่ได้มาตรฐานมีสิ่งเจอปนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตารางความแตกต่างก็เลยเป็นที่มาว่าในสมัยก่อนถ้าท่านจำได้ตัวระเบียบตัวเก่าเราจะกำหนดว่าเรารับทดสอบเฉพาะเหล็กไม่ทีถ้าจะเห็นในตารางเนี้ยเราจะบอกแค่ SD 30 40 50คือไม่รับทดสอบทีและตัวที่รับทดสอบจะมีแค่ OH BO EF เราจงใจไม่ใส่ IF เพราะว่าในสมัยก่อนเราจะไม่รับทดสอบตัวเหล็กตัว T กับเหล็ก IF แต่เนื่องจากปัจจุบันหลังจากเราได้ทดสอบอะไรกันมาแล้วเราก็พบว่าไอ้ตัว T ยังมีประเด็นอยู่นะแต่ตัวเหล็ก IF เนี่ยเราก็พบว่าจริงๆตัว by product ผลิตภัณฑ์มันเนี่ยที่เราได้ทดสอบแล้วว่าไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะกำจัดของเสียได้มากหรือได้น้อยก็ตามแต่เมื่อเราดึงแล้วเราก็พบว่าเหล็ก IF ก็ผ่านตามมาตรฐานมก.อยู่ดังนั้นในตัวระเบียบใหม่เราเลยได้เปลี่ยนละเราเลยบอกว่าเรารับทดสอบเหล็กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหล็ก IF หรือเหล็ก T แต่คราวนี้กระบวนการที่จะรับไม่รับที่จะใช้งานหรือไม่ใช้งานให้เป็นดุลพินิจของผู้ใช้งานเองว่าท่านจะเลือกใช้ T หรือ IF มั้ยแต่ไม่ได้ห้ามละยกเว้นงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เซ็นสัญญาตั้งแต่ปี62ขึ้นไปในตัวเนี้ยในแบบจะกำหนดไว้อยู่แล้วว่าห้ามใช้เหล็กตัว T ในการผลิตดังนั้นในงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นั้นห้ามใช้ T ต้องใช้เหล็กปกติที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนตัวฮีททรีทเมนต์นะครับแต่งานเขตงานแขวงไม่ได้ห้ามท่านสามารถใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือนำส่งสิ่งที่เราอยากระบุอยากให้ท่านระบุมาก็คือว่า EF IF ต่อท้ายให้เราหน่อยเพราะว่าบางท่านส่งมาก็มีแต่ชั้นคุณภาพมีขนาดแต่พอท่านไม่ระบุชั้น EF เนี่ยก็มันจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาการตรวจสอบตัวอย่างที่ส่งทดลองว่ามันเป็น EF หรือ IF ซึ่งเวลาเดี๋ยวนี้เราออกผลเราจะแนบท้ายไปว่าเหล็กนี้เป็น EF หรือ IF หรือ BO เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลในอนาคตไหมเกิดสมมติว่าหน้างานท่านใช้สมมติอ่ะยกตัวอย่างท่านใช้ทา EF
ส่งเรามาเทสแต่หน้างานท่านบางทีท่านใช้ทา BO อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าหน่วยงานภายนอกเขาจะมองว่ามันเป็นเหล็กเหมือนกันไหมไงเพราะมันเป็น BO กับ BF อ่ะมันต่อท้ายห้อยไม่เหมือนกันอ่ะดังนั้นท่านอาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าเหล็กที่ส่งมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เวลาอันนี้แนวทางการเก็บตัวอย่างคือในสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเล่มเขียวเล่มข้อมูลก่อสร้างเราเนี่ยมันจะมีสูตรในการคำนวณอยู่ว่าปริมาณงานแค่ไหนส่งเหล็กทดสอบเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันเราทดสอบกันเรายึดกันอยู่3ท่อนไม่ว่างานเหล็กจะมีปริมาณแค่ไหนก็ตามส่งขนาดละ3ท่อนยี่ห้อละ3ท่อนแต่เมื่อดูในเล่มเนี้ยมันจะมีสูตรตัวนี้อยู่ในตัวประเด็นตัวนี้มันมีปัญหาของ2ปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วในตัวงานบางบิโคล่าหน่วยตรวจสอบภายนอกพวกสตง.เข้ามาตรวจสอบเขาก็ถามกลับมาว่าทำไมโครงการไม่ใช้สูตรนี้ในการคำนวณเดี๋ยวมาดูก่อนว่าสูตรนี้แล้วมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเยอะมากถ้าใช้สูตรนี้ในการคำนวณจะพบว่าตัวอย่างจาก3ท่อนที่ส่งเนี่ยขึ้นไปถึง10ท่อน20 30ท่อนเยอะมากแล้วถามว่าถ้าส่งมาขนาดนี้มีความจำเป็นไหมในตัวของส่วนกลางเองเลยก็ตามผมก็มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆเราก็ยังยึดแค่3ท่อนเพราะว่าเรายึดตามมอกว่ามอกหนูว่าไม่เกิน500ตันอะไรเงี้ยส่งแค่3ท่อนพอ5ท่อนอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราเคยชี้แจงทางสองอไปแล้วว่าไอ้ตัวสูตรตัวเนี้ยเราไม่ได้นำมาใช้จริงเราใช้อยู่ประมาณแค่3ท่อนก็พอเพียงแต่ว่าแต่สิ่งที่เป็นห่วงเพิ่มขึ้นมาคือสองอบอกว่างั้นอย่างนั้นมันควรจะต้องมีการคอนโทรลเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางโครงการ2ปี3ปีส่งเหล็กครั้งแรกเดือนแรกครั้งเดียวคุม3ปียาวสตง.บอกว่ามันคงไม่ใช่มันคงจะต้องแบบว่าเหล็กเข้าล็อตนี้ก็ควรจะต้องส่งใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีแก๊ปในการส่งบ้างไม่ใช่ว่าส่งครั้งเดียวคุมหมด3ปีอะไรเงี้ยนะครับ ในประเด็นเนี้ยปัจจุบันกรมทางเราได้จัดทำข้อกำหนดใหม่ขึ้นมาไอตัวเราจะเปลี่ยน2เล่มนี้แหละก็ทำที่พิสานน่าจะทำกันเสร็จหมดแล้วล่ะทางสำนักมาตรฐานมิตรภาพในการกำหนดเล่มก่อสร้างใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศใช้งานอยู่เรายกเลิกสูตรตัวนั้นออกไปแล้วเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เลยว่าอ่ะสูตรนั้นยกเลิกกำหนดใหม่เลยว่าส่งแค่3ชุดพอ3ตัวอย่างพออ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับขอประเด็นที่3ตัวแนวทางและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพไอ้ตัวเนี้ยเป็นประเด็นที่ท่านถามว่าเรามีลิมิตไหมว่างานไหนควรจะส่งแค่ไหนไอ้ตัวเนี้ยก็เลยได้เกิดการหารือการประชุมขึ้นมาโดยทางรทว.เป็นเจ้าภาพโดยเชิญสำนักที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบสำนักอำนวยความปลอดภัยสำนักมาตรฐานเพื่อมาคุยกันว่างานไหนที่เราจะผ่อนผันได้บ้างแต่ยังไงก็ตามคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในกรมทางหลวงต้องไม่ด้อยลงเราก็เลยมาคุยกันว่างั้นเราปรับปรุงบางประเภทละกันก็มาดูว่าเราปรับปรุงอะไรกันบ้างหนังสือตัวเนี้ยผมว่าน่าจะแจ้งเบียนให้ทุกหน่วยงานทราบแล้วเพราะจริงมันออกมานานแล้วมันตัดกุมภามีนาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านได้เห็นหนังสือตัวนี้กันไหมนะครับโดยหลักๆของหนังสือตัวเนี้ยในเกี่ยวกับการส่งทดสอบแต่แยกอยู่ประมาณ 5-6 ประเภทประเภทแรกสีเทอร์โมพลาสติกไอ้ตัวเนี้ยทั้งระเบียบเดิมระเบียบใหม่ยังคงเดิมแต่ละสีปริมาณไม่เกิน 2,500 ตารางเมตรไม่ต้องส่งทดสอบแต่ในของเดิมเนี่ยมันอาจจะก้ำกึ่งและอยู่ที่ความตีความกันว่าแต่ละสีหรือรวมทั้งทุกสีหรือเหลืองกับขาวถ้ารวมกันเกิน 2,500 หรือยังไงในนี้เราเลยให้ชัดเจนว่าแยกเป็นแต่ละสีถ้าเหลือง 2,000 ขาว 1,000 ไม่ถึง 2,500 ไม่ต้องส่งทั้งคู่นะครับประเด็นที่2คือตาขอชี้แจงอย่างนี้ในตัวระเบียบตัวนี้เราอนุมัติใช้กับงานเขตแขวง1ปีไม่รวมถึงงานโครงการก่อสร้างเพราะเนื่องจากว่าที่เราผ่อนผันตัวนี้เนื่องจากว่างานเขตแขวงจะมีระยะเวลาสั้นในการสั้นแต่งานโครงการก่อสร้างระยะเวลาปี2ปี3ปีเนี่ยมันเพียงพอต่อการส่งทดสอบในการรอผลทดลองอยู่แล้วดังนั้นในตัวของงานโครงการก่อสร้างจะไม่เกี่ยวกับตัวระเบียบนี้นะครับประเด็นตัวของราวเหล็กลูกฟูกไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นการคุมที่เข้มข้นขึ้นในตัวประเด็นที่2เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
ประเด็นการส่งตัวอย่างคำว่าราวเหล็กลูกฟูก1ชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยแผ่นกันเลน3แผ่นเสา1ต้นสลักเกลียว5ชิ้นอะไรก็ว่ากันไปในสมัยก่อนไม่ว่าจะปริมาณงานเท่าไหร่ส่ง1ชุดตัวอย่างคือ3แผ่นแต่เมื่อเราไปเปิดดูในมก.เราพบว่ามันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะว่าในมาตรฐานอุตสาหกรรมจะกำหนดไว้ว่าถ้าปริมาณงานอยู่ในช่วงไหนต้องส่งตามต้องส่งแยกเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยกำหนดใหม่ว่าให้ส่งตามมก.ถ้าไม่เกิน200แผ่นส่ง1ชุด200ถึง500ส่ง2ชุด500ถึง 1,000 ส่ง3ชุดถ้า 1,000 แผ่นขึ้นไปคือส่ง4ชุดจะเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่างสมมติงานโครงการก่อสร้างใช้แผ่นการ์ดเลน 2,000 แผ่นสมัยก่อน 2,000 แผ่นก็ส่งชุดเดียวคือ3แผ่นแต่สมัยใหม่ถ้า 1,000 แผ่นขึ้นไปส่ง4ชุดคำว่า4ชุดคือแผ่นการ์ดเลน12แผ่นดังนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นการคุมที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราเอามาจากมาตรฐานของมก.ซึ่งเขากำหนดไว้ว่าแต่ละปริมาณแค่ไหนต้องส่งเท่าไหร่นะครับเราเลยนำมาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานมก.มาดูในส่วนของงานการเรียนไอ้ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวโครงการก่อสร้างแล้วแต่คล้ายกันอยู่งานออกแบบส่วนผสมของกีดตัวมิดดิไซน์คือในงานเขตแขวงเนี่ยตัวคอนกรีตหลุมเสาการเรียนเนี่ยเราพบว่าบางเขตแขวงเก็บทดสอบมิกดีไซน์แต่เมื่อหลังจากเราคุยกับสำนักที่เกี่ยวข้องสองปงสปอสำนักมาตรฐานเราพบว่าในตัวแบบมาตรฐานไม่ได้กำหนดตัวค่ากำลังอัดของตัวคอนกรีตหลุมเสาไว้ดังนั้นเมื่อแบบไม่กำหนดดังนั้นไม่ต้องเก็บทดสอบมิกดีไซน์เพราะว่าถ้าเก็บทดสอบมิกดีไซน์ระยะเวลาที่สอบเก็บมิดีทายทีนึงก็มีไม่ต่ำกว่า60วันน่ะไหนจะทดสอบเหล็กทดสอบหินทรายอีก2อาทิตย์เก็บมิก27วันงานควบคุมอีก27วันก็60วันเข้าไปแล้วในการเก็บมิกมันก็จะไม่ทันกับระยะเวลาทดลองแล้วเราก็เลยกำหนดใหม่ว่าอ่ะในตัวระเบียบใหม่คอนกรีตหลุมเสาไม่ต้องเก็บมิกรวมไปถึงตัวงานควบคุม3ก้อนก็ไม่ต้องเก็บเหมือนกันเพราะเนื่องจากแบบไม่ได้กำหนดกำลังอัดของคอนกรีตดังนั้นเก็บไปก็ไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินว่าจะต้องกี่ KFC ถึงจะผ่านแต่สิ่งที่อยากให้ฝากไปคือว่าอาจจะต้องไปดูหน่อยว่าเขามีการกรอกคอนกรีตลงไปจริงไหมกรอกได้ระยะความลึกของตามแบบจริงไหมเพราะบางทีบริษัทก็อาจจะละไก่ว่ากำหนด80เซนติเมตรนึงกรอกอยู่ข้างหน้า20เซนอย่างนั้นแต่ข้างล่างไม่ได้ขุดลงไปอาจจะขี้เกียจขุดหรืออาจจะขี้เกียจเทปูนอาจจะไปคุมตรงนั้นว่าให้ยังไงเขากรอกให้ได้ความลึกตามที่แบบกำหนดนะครับประเด็นต่อไปคือเกณฑ์ที่นาการตรวจรับงานสมัยก่อนบางเขตแขวงใช้เกณฑ์น้ำหนักในการตรวจสอบจับแผ่นการเรียนช่างเลยว่าเอ้ยค่าน้ำหนักไม่ถึงไม่ตรวจรับงานให้เนื่องจากที่มาที่ไปคือในปีเก่าๆในตัวค่าการเบรกดาวน์เรารู้สึกถ้าผมเห็นมันจะมีการใส่หน่วยน้ำหนักลงไปในตัวเบรกดาวเขาเลยเอาค่าน้ำหนักตัวนั้นนะมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจรับงานแต่เนื่องจากเมื่อเราไปพิจารณาจากมก.แล้วเนี่ยในตัวมก.ไม่ได้มีเกณฑ์น้ำหนักไว้ว่าการเดิน 3.2 มิล 2.5 มิลเนี่ยต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ดังนั้นในปัจจุบันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ใช้เกณฑ์น้ำหนักในการตรวจสอบรับงานของงานการเดินนะครับมาดูประเภทที่3วัสดุประเภทที่3ที่มีการเปลี่ยนแปลงคืองานป้ายจราจรงานป้ายจราจรเอางานป้ายข้างทางก่อนแล้วกันตัวแผ่นสะท้อนแสงไอ้ตัวเนี้ยหลักๆยังขอเจ้าที่ควบคุมการผลิตเหมือนเดิมของใหม่ก็ขอเจ้าที่ควบคุมการผลิตแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือไอ้ทางเนี้ยทางสปเขาขอให้แนบใบรับรองแผ่นสะท้อนแสงและแนบบอกฟอร์มการตรวจสอบค่าการสะท้อนแสงส่งให้สำนักอำนวยความปลอดภัยซึ่งในตัวตามบันทึกที่ตามหนังสือเลขที่เนี้ยในตัวเนี้ยเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดสำนักสปได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วขอซักซ้อมความเข้าใจในการควบคุมการผลิตป้ายในการใช้แผ่นป้ายในปีที่แล้วคือการซักซ้อมแต่ในของใหม่ขอจริงในตัวแบบฟอร์มตัวเนี้ยคือจะเป็นแบบเพิ่นผมไม่ได้เอาแบบฟอร์มมาให้ดูแบบฟอร์มจะเป็นการเหมือนกำหนดยืนยันว่าแผ่นสะท้อนแสงที่ใช้เป็นของบริษัทอะไรมีของล็อตไหนคุมกันมีเลขอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสปต้องการตัวนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ใช้แผ่นสะท้อนแสงจากโรงงานนี้จริงเนื่องจากปัจจุบัน
ก็อย่างที่ว่าขันทรัพย์แสงปลอมกันเยอะอาจจะเอาของจีนบอกว่าเป็น 3M แต่เอาจีนเข้ามาอะไรเงี้ยพอมันติดไปแล้วเนี่ยมันแยกกันไม่ออกมันแยกยากดังนั้นก็เลยเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นและรัดกุมมากขึ้นก็อาจจะต้องทำหนังสือแนบไปให้ทางสปอด้วยนะครับอันดับที่2ประเภทของเสาป้ายคอนกรีตและหรือเสาป้ายเหล็กในตัวของเสาป้ายข้างทางนะซึ่งปกติในแบบจะกำหนดว่าคอนกรีต20 MPA ใช้เหล็กเสริม RB 12 16เหล็กรูปพันเหล็กกองอะไรเงี้ยว่ากันไปในสมัยก่อนของเดิมส่งทดสอบทั้งหมดแต่สมัยใหม่เปลี่ยนแล้วเนื่องจากว่าบางทีงานเฉดแขวงงานป้ายหน้าโรงเรียน10ตารางเมตรนิดหน่อยสัญญา30วัน60วันส่งทดสอบไม่ทันดังนั้นอ่ะเราเลยกำหนดใหม่ว่าถ้างานของโครงการนี้ความยาวในตัวไอเทมนะไอเทมของเสาป้ายต่อ1โครงการไม่เกิน65เมตรไม่ต้องส่งไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กเส้นเหล็กกองพวกนี้ไม่ต้องส่งถืออนุโลมให้ทั้งหมดถ้าไม่เกิน65เมตรประเด็นที่3ตัวป้ายโอเวอร์เฮดโอเวอร์แฮงหลักการไอแผ่นทอแสงอะไรนี้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเสาโครงเหล็กตัวนี้ไม่เปลี่ยนยังไงต้องส่งเพราะถือว่าเป็นวัสดุโครงสร้างสำคัญโครงสร้างรับน้ำหนักจะเป็นของเดิมหรือของใหม่ก็ยังส่งทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันมาดูในเรื่องของมิติสายฐานรากของเดิมส่งทดสอบแต่ของใหม่อย่างที่บอกว่างานป้ายบางทีงานเฉดแขวงสัญญาณสั้นถ้าเก็บมิกจะไม่ทันเอาเราก็เลยบอกว่าถ้าหากปริมาณงานคอนกรีตไม่เกิน50คิวต่อ1โครงการนะครับไม่ต้องทำมิกดีไซน์แต่ต้องใช้ใบรับรองของแพนใบรับรองการออกแบบมิกดีไซน์มาโดยมีวิศวกรเซ็นกำกับมาแต่สิ่งหนึ่งที่จะเน้นย้ำคือว่าวิศวกรที่เซ็นต้องระดับสามัญวิศวกรในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทียังไงเก็บส่งทดสอบนะแต่เขาก็จะมีแนบมิกมาแต่คนเซ็นเป็นวิศวกรระดับภาคีแต่ของใหม่ต้องใช้สามัญอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อบางทีท่านบอกเห็นระเบียบนี้ไม่ต้องส่งทำมิกเอาใบแนบแต่เกิดใบแนบเป็นแค่ภาคีอันนี้ถือว่าผิดนะเพราะว่าต้องใช้ระดับสามัญขึ้นไปในการเซ็นรับรองส่วนต่อไปคือตัวงานควบคุมคุณภาพคอนกรีตตัวคอนโทรลเทสสามก้อนเนี่ยยังไงก็ต้องส่งเพราะเราอนุโลมตัวมิกแล้วแต่ตัวงานควบคุมถ้าเราไม่เก็บเทสอะไรเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เมื่อนั้นบริษัทอาจจะเอาปูนสเต็งเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาเทดังนั้นตัวคอนโทรลเทสยังส่งทดสอบเหมือนเดิมเหล็กเสริมยังส่งทดสอบเหมือนเดิมประเภทที่4ประเภทของเสาไฟฟ้า9เมตร12เมตรอะไรพวกนี้ส่งทดสอบหรือควบคุมการผลิตของใหม่ก็ยังเหมือนเดิมสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวมิกดีไซน์เหมือนกันหลักเกณฑ์เดียวกับตัวงานป้ายเมื่อกี้ถ้าไม่ถึง50คิวไม่ต้องส่งใช้การรับรองมิกเอาคล้ายๆกันแต่ตัวไฮแมสส่งทดสอบเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกันอันนี้คล้ายๆกันตัวพวกไฮแมสพวกมิดดีไซน์พวกนี้ไม่ต้องส่งทั้งหมดละงานเสาไฟอันนี้ประเภทงานเสาไฟสัญญาณจราจรตัวพวกนี้เขาใช้การรับรองมิดเอามาเรื่องของหมุดสะท้อนแสงที่เมื่อกี้ได้ยินกันว่าบางทีบางงานมีตัวหนึ่งบ้าง10ตัวบ้างต้องส่งทดสอบไหมมาดูตัว360องศาก่อนของเดิมตัว360องศาเนี่ยเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าไม่เกิน500กลับไปใช้เกณฑ์เดียวกับ360องศาดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อกี้บางท่านถามว่าแฝงมีงานรถสตัด10ชิ้นส่งไหมตอนนี้เรากลับมาใช้เกณฑ์เดียว360องศาคือถ้าไม่เกิน500ชิ้นไม่ต้องส่งทดสอบแต่แน่ผลทดลองกล่าวเอาอันนี้เราปรับแล้วนะครับในส่วนต่อไปคืองานเบตเตอร์เลสสำหรับงานที่ไม่ใช่งานโครงสร้างหลักตัวงานออกแบบคอนกรีตส่วนผสมคอนกรีตพวกมิกดีไซน์เนี่ยสมัยก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามส่งทดสอบทั้งหมดถ้าแบบกำหนดนะถ้าแบบกำหนดกำลังอัดกำลังสเต็งมาให้ส่งทดสอบทั้งหมดแต่ของใหม่กำหนดว่าหากปริมาณงานคอนกรีตไม่เกิน50คิวต่อ1โครงการต่อไอเทมนั้นๆเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ต้องส่งทดสอบ
แต่ให้ใช้การแนบใบรับรองการออกแบบมิติทรายโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไปแต่ตัวคอนโทรลเทสส่งเหมือนเดิมเลยเสริมส่งเหมือนเดิมโอเคในตัวเนี้ยเป็นตัวระเบียบใหม่ที่ปรับอันนี้เราบังคับใช้หมดละแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายใกล้จะ11โมงละประเด็นสุดท้ายจะมีอยู่ที่เจอกันบ่อยๆคือประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของเหล็กโดเวลเหล็กโดเวลตัวนี้เนื่องจากว่าแบบมาตรฐานเราปรับมาหลายปีแล้ว 2-3 ปีแล้วล่ะในตัวสมัยก่อนเหล็กโดเวลที่ใช้ในงานถนนเราใช้เหล็ก25แต่ของใหม่เนี่ยเราใช้30 32 35ขึ้นอยู่กับความหนาของถนนคำถามแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างโดยที่ว่าเหล็กโดเวลของใหม่ไม่ได้ใช้มอกเหล็กโคตรเส้นกลมใช้ ASTM A615ตัว ATM A615 เนี่ยมีความเข้มข้นสูงมากค่าแรงเยอะมากใช้ค่าแรงเทียบเท่าเหล็ก SD50 ได้ดังนั้นเวลาท่านเหล็กโดเวลหน้างานเนี่ยอาจจะดูหน่อยว่ามันไม่ใช่เกรดเหล็กคมปกตินะมันเป็นเกรดเหล็กพิเศษแล้วสิ่งที่แตกต่างที่มันพิเศษขึ้นอีกว่าเหล็กพวกนี้มันไม่มีมอกอกำหนดในไทยมันใช้การทดสอบโดย ATM ดังนั้นในโรงงานจะไม่มีการปั๊มยี่ห้อหรือโรงชื่อโรงงานผลิตเนยเหล็กเส้นนี้ดังนั้นเมื่อเวลาส่งทดสอบหรืออยู่หน้างานท่านอาจจะตรวจสอบไม่ได้ว่ามันคือเหล็กจากโรงงานไหนหรืออะไรยังไงดังนั้นเราเลยอนุญาตว่าปกติเหล็กเส้นเราส่งที่1เมตรใช่ไหมครับแต่ในตัวเหล็กเผาเนี่ยทางส่วนกลางทางผมอนุญาตให้นำเหล็กหน้างานมาใช้ได้เหล็กหน้างานบางทีเขาตัดมา50เซน50เซนเนี่ยท่านเก็บตัวหน้างาน50เซนมาส่งทดสอบเลยได้เพราะเนื่องจากที่ว่าอย่างที่บอกมันไม่มีการปั๊มดังนั้นถ้าเก็บหน้างานมาส่งทดสอบจะชัวร์ที่สุดจะรู้ที่สุดว่าไอ้เหล็กโดเวลอันเนี้ยเป็นเหล็กเกรดไหนเพราะบางทีถ้าให้บริษัทนำมาส่งไอ้ตัวแท่งเมตรทั้งเมตรเนี่ยเขาอาจจะเอาเหล็กที่มีคุณภาพมาใช้มาส่งแต่ไอ้เหล็กหน้างานอาจจะเอาเหล็กที่เกรดต่ำๆไปใช้ก็ได้ไม่มีใครรู้ตรวจสอบไม่ได้เพราะเหล็กไม่มีอะไรปั๊มดังนั้นเลยอนุญาตว่าเก็บจากหน้างานมาส่งเทสได้ไม่ว่าจะเป็นความยาว50เซนก็ตามอันดับที่2ในเรื่องของการทดสอบความต้านทานแรงดันจริงๆตัวนี้ไม่อยากพูดให้เป็นประเด็นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ากองสุดอาจจะปิดวิดีโอนี้ไว้ก่อนก็ได้ไอ้ช่วงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวเดี๋ยวมันจะผลกระทบตามมาในตัวเนี้ยถ้าเราไปดูข้อกำหนดของงานก่อสร้างเล่มน้ำเงินเราพบว่าในสมัยปัจจุบันเราเข้าใจกันว่ามิกดีไซน์ตัวบีมเนี่ยส่งเฉพาะมิกดีไซน์27แท่งส่งครั้งเดียวคือจบเกมจบกันไปแต่เมื่อมาดูข้อกำหนดตัวเนี้ยพบว่าไม่ใช่มันจะต้องเก็บทุกครั้งที่เทคอนกรีตถนนเนี่ยทุก100คิวหรือทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตจะต้องเก็บแท่งบีม3ท่อนเพื่อทดสอบแรงดันในประเด็นตัวนี้ถามว่ามีใครทำไหมไม่มีเพราะว่ามันทำไม่ได้ผมก็ว่ามันยากเกินเพราะในการทดสอบแรงดันมันจะต้องวิ่งมาส่งแล็บเคหรือวิ่งมากรุงเทพทุกวันคงไม่ไหวอ่ะเพราะโครงการไม่มีเครื่องกดบีมดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็เลยเราก็เลยไม่อยากเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแต่อันนี้คือที่แจ้งคือแจ้งเพื่อให้ทราบไว้ว่าจริงๆแล้วมันมีนะแต่ว่าในตัวของข้อกำหนดใหม่ที่จะปรับปรุงใช้กันเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วก็ได้เปลี่ยนว่าเนื่องจากเล็งเห็นความต้องการว่ามันคงไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้จริงตามนั้นก็เลยเปลี่ยนมาว่าให้เก็บแต่ยังไงยังต้องเก็บอยู่เนื่องจากว่ามันมีความสำคัญในตัวของแรงดันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเก็บทุกครั้งที่เทคอนกรีตมาเป็นเก็บทุกครั้งที่มีการคาลิเบตแทนก็อาจจะน้อยหน่อยบางทีอย่างโครงการปีนึงคาลิเบตแทนทีอ่ะพอคาลิเบตแล้วถึงจะเก็บ3ก้อนมาเทสแค่นั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในประเด็นที่3วัสดุอะไรบ้างที่ต้องส่งทดสอบหรือไม่ส่งทดสอบไอ้เนี้ยเป็นประเด็นปัญหาเยอะมากเพราะบางท่านก็อาจจะเนื่องจากการกลัวว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้ต้องส่งไม่ส่งเพราะหน่วยงานตรวจสอบเยอะดังนั้นเราเลยมาทำความเข้าใจและเป็นแนวทางให้แล้วกันว่าวัสดุไหนส่งไม่ส่งอันดับแรกถ้าในแบบกำหนดว่าวัสดุนั้นๆหรือวัสดุชนิดนี้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอะไรเช่นมีมอกอะไรมีค่าคุณสมบัติทางกลค่าแรงดึงไม่น้อยกว่าเท่านี้มีค่าการชุบซิงค์ไม่น้อยกว่าเท่านี้ไอ้พวกเนี้ย
ต้องส่งควรจะต้องส่งแต่ถ้าในแบบไม่ได้กำหนดอะไรเลยไม่ได้กำหนดว่าวัสดุชนิดนี้ต้องมีคุณสมบัติตามไหนตามมอกอะไรไอ้ตัวเนี้ยอาจจะอยู่ที่ท่านเองได้ว่าอาจจะไม่ต้องส่งทดสอบก็ได้เพราะว่าถ้าส่งทดสอบต้องระบุมาตรฐานให้เราว่าวัสดุนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอะไรเพราะฉะนั้นถ้าส่งมาลอยๆโดยที่ไม่บอกเกณฑ์มาตรฐานเราก็ส่วนกลางไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ว่าเกณฑ์อะไรคือผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นถ้าแบบไม่กำหนดอาจจะไม่ต้องส่งก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างในตัวของตัวเนี้ยอ่ะตัวตะแกรงไอ้เกตติ้งเนี่ยในแบบถ้าเราสังเกตเห็นอันแรกคือใช้เหล็กเส้นกลมนะครับอันที่สองคือใช้เหล็กหล่อเมื่อดูจากโน้ตมันเนี่ยพบว่ากำหนดแค่ว่าเหล็กเสริมเหล็กเส้นกลมเนี่ยต้องมีมก20แต่ทั้งหมดทั้งมวลในตัวของเหล็กหล่อไม่ได้กำหนดว่าเป็นเหล็กมาตรฐานอะไรถ้างั้นถ้าถามผมว่าอ่ะถ้าคุณใช้เหล็กเส้นกลมเป็นตะแกรงคุณต้องส่งแต่ถ้าคุณใช้เหล็กหล่อทำเป็นเกตติ้งตัวเนี้ยไม่ต้องส่งก็ได้เพราะแบบไม่ได้กำหนดอย่างเช่นยกตัวอย่างเสาไฟจราจรอีกงานนึงในเสาไฟในแบบกำหนดว่าเสาไฟเส้นผ่านกลาง100มิลลิเมตรความหนา 4.5 มิลลิเมตรกำหนดอยู่แค่นี้ไปดูในแบบไม่ได้กำหนดถึงมาตรฐานของเสาไฟตัวนี้ไว้ซึ่งจริงๆเสาไฟเนี่ยมันเป็นเหล็กข้อเนี่ยมันใช้มก107ได้แต่ว่าในตัวนี้ในแบบไม่กำหนดดังนั้นไม่ต้องส่งทดสอบก็ได้อันนี้ก็เลยมาชี้คร่าวๆให้ฟังว่าบางทีท่านเปิดแบบท่านอยากรู้ว่าตัวไหนต้องส่งหรือไม่ส่งดูในแบบถ้าในแบบไม่กำหนดมก.ไม่ต้องส่งก็ได้ครับหรือท่านอยากจะส่งก็เป็นดุลพินิจของท่านเพื่อความปลอดภัยเพื่ออยากรู้ว่ามันเดี๋ยวมันเอาเหล็กคุณภาพไม่ดีมาใช้อะไรเงี้ยอันนั้นส่งก็ได้แต่ว่าก็ขอแนบมาตรฐานให้เราด้วยว่าใช้เกณฑ์อะไรในการทดสอบนะครับโอเคอย่างที่เรียนไปแล้วแต่ยกเว้นอยู่ 4-5 ประเภทที่ไม่ว่ายังไงในแบบจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ต้องส่งแต่ผมเชื่อว่าใน5ประเภทนี้กำหนดอยู่ในแบบอยู่แล้วคือเหล็กเส้นกลมข้ออ้อยพวกนี้ยังไงต้องส่งทดสอบเพราะว่าเนื่องจากเป็นมาตรฐานครับคือเป็นเหล็กสำคัญพวกนี้ต้องส่งทั้งหมดตัวลวกพวกลวดเหล็กอันแรง PCY ที่เราแต่นี้ส่งพวกเหล็กฉากเหล็กเฮดบีมเหล็กรางน้ำเหล็กตัว C ส่งทั้งหมดกับอีกตัวนึงคือเหล็กกล้าทรงแบนริดร้อนหรือพวกเหล็กแผ่นที่ในแบบจะกำหนดเป็นมก1479หรือ1499พวกนี้ต้องส่งทั้งหมดใน5ตัวนี้แต่ส่วนใหญ่จะกำหนดอยู่แล้วเพราะมันเป็นมาตรฐานสำคัญอันดับสุดท้ายก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าในไม่ว่าจะเป็นหน้าสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของโควิดก็ตามหรือจะเป็นในเรื่องของการเดินทางมาส่งตัวอย่างก็ตามบางทีอย่างบางเขตบางแขวงส่งเหล็ก2ท่อน2ขนาดมาจากเชียงใหม่มาจากยะลาจะเดินทางมาส่งที่สำนักส่งยากไม่ว่าโควิดก็มาไม่ได้หรือบางทีก็ไกลเกินอะไรเงี้ยดังนั้นในปัจจุบันเราอนุโลมให้ทั้งหมดในงานอันนี้ในงานเขตแขวงนะครับในตัดโครงการตอนนี้ในช่วงโควิดเราอนุโลมให้สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้แต่ถ้าหมดจากช่วงโควิดก็ต้องมาดำเนินการส่งเองนะเพราะงานโครงการค่อนข้างใช้ตัวอย่างเยอะในการส่งทางไปรษณีย์น่าจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่งานเขตแขวงตัวอย่างที่ส่งอาจจะไม่เยอะมากดังนั้นเราจะอนุโลมให้ทั้งหมดทั้งอยู่ในช่วงโควิดหรือในอนาคตหมดจากช่วงโควิดไปก็ตามจะอนุญาตให้เขตแขวงส่งทางไปรษณีย์หรือเคอรี่ได้โดยหลักการที่ส่งมาอยากจะขอเน้นย้ำว่าตัวอย่างกับหนังสือนำส่งควรจะต้องแพ็ครวมกันมาเลยเพราะว่าบางท่านตัวอย่างส่งมารอบนึงหนังสือนำส่งมาอีกรอบนึงมาทีละรอบเนี่ยหายเพราะว่าบางทีเรารับมาอ้าวได้ตัวอย่างมาแต่เราไม่รู้หรอกว่าตัวอย่างเนี้ยเป็นของโครงการไหนเป็นของเขตไหนของแขวงไหนสัญญาไหนพอมันส่งมาลอยๆอย่างเงี้ยแล้วหนังสือนำส่งมาอีกทีหลังเนี่ยมันเช็คยากแล้วไปนั่งจับจิ้มเป็นร้อยโครงการกองกันอยู่เนี่ยไม่รู้งานไหนงานไหนไงดังนั้นถ้าเป็นไปได้ส่งมาคู่กันทั้งคู่ใส่มาอยู่ในลังในกล่องเดียวกันมาเลยทั้งหนังสือนำส่งทั้งตัวอย่างอันดับที่2หนังสือนำส่งให้ระบุชื่อผู้นำส่งตำแหน่งเบอร์ติดต่อพร้อมทั้งเซ็นกำกับที่กล่องไว้ด้วยเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้นำส่งทางไปรษณีย์นะแล้วก็แนบเบอร์ติดต่อไว้เพราะว่าในการจ่ายเงินค่าทดลองเนี่ยเราทางเจ้าที่เราจะโทรกลับไปบอกว่าเอ้ยค่าทดลองทั้งหมดเท่าไหร่ให้ท่านโอนเข้าของบัญชีของก
รมทางหลวงนะจ่ายเงินค่าทดลองมันต้องมีการติดต่อกลับไปดังนั้นถ้าท่านไม่ใส่เบอร์ติดต่อไว้ให้งานหนังสือก็จะช้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อท่านทางไหนเหมือนกันนะครับอันดับที่3หนังสือนำส่งไม่ควรส่งผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากว่าอะไรมันจะเกิดความสับสนว่าบางทีท่านส่งมากับไปรษณีย์กับเคอรี่แล้วเราทำการส่งทดสอบเก็บเงินอะไรให้ท่านไปหมดแล้วล่ะแต่คราวที่ท่านส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทีนึงพอหนังสือนี้มันมาเรามันมีเป็นร้อยโครงการเป็นพันโครงการเนี่ยหนังสือนี้มาตัวนึงเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวนี้มันส่งไม่ส่งมันจะเกิดการเบิ้ลกันได้ว่าเอ้ยมันต้องส่งซ้ำไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะวุ่นวายกันดังนั้นแนะนำว่าไม่ควรส่งผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งมากับตัวอย่างเลยกับประเด็นในตัวของโอ้เกินเวลาแล้วขออนุญาตกับประเด็นในตัวของหนังสือนำส่งไอ้ตัวนี้อ่ะก็อย่าบอกเนี่ยอย่างเนี้ยก็แค่บอกว่าชื่ออะไรเป็นคนนำส่งตัวอย่างแต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ดังนั้นเราอยากขอเบอร์โทรศัพท์พ่วงมาให้เราด้วยนะครับอันนี้ส่วนสุดท้ายอันนี้เฉพาะของส่วนวิศวกรรมส่วนสเต็งอย่างที่ทราบมาแล้วว่าสำนักวิเคราะห์ตรวจสอบเราย้ายจากกรมทางหลวงพระราม6มาอยู่ที่พระราม2เซ็นทรัลแลบดังนั้นเวลาท่านส่งอันนี้คือชื่อผู้รับของส่วนสเต็งเวลาท่านจ่าหน้าซองถึงใครก็ตามเบอร์นี้นะครับอันนี้ก็ทิ้งแปะไว้ให้เผื่อท่านจะได้นำส่งถูกนะครับโอเคในตัวเบอร์สุดท้ายละไอ้ตัวเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์เก่าผมไม่ได้แก้สไลด์ไอ้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ละไอ้ตัวนี้เป็นเบอร์ที่คมตัวใหม่ไม่ได้เป็นตัวนี้นะครับโอเคขออนุญาตจบการบรรยายตามนี้ครับถ้าท่านใดสงสัยรบกวนสอบถามได้ครับมีท่านไหนสงสัยไหมครับสามห้าครับท่านวิทยากรครับพอดีอยากจะขอระเบียบที่ท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับเรื่องการส่งตัวอย่างจากเดิมเป็นของใหม่ครับผมได้ครับได้เดี๋ยวให้ผมส่งให้ท่านกรกฎหรือว่าให้ผมแนบส่งให้กองฝึกเผื่อให้เดี๋ยวผมส่งให้กองฝึกดีกว่าเผื่อกองฝึกจะได้ส่งให้ทางท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ไหมครับได้ครับครับครับผมแต่อาจจะขอเป็นวันจันทร์นะเผอิญว่าวันนี้ผม work from home อยู่บ้านตัวเอกสารอยู่ที่กรมได้ครับได้ครับผมครับขอบคุณครับครับครับเอเลียครับผมสุภวัฒน์เกตแก้วครับจากสำนักก่อสร้างครับครับผมเคยจำได้ว่าเอเลียเคยทำเป็นคู่มือในการส่งตัวอย่างว่าไอเทมไหนส่งกี่ชิ้นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยฮะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยังใช้อันเดิมอยู่ไหมครับยังใช้อันเดิมอยู่ครับงั้นถ้าใช้อันเดิมอ่ะเอเลียมีไฟล์ไหมครับก็อยู่ที่กรมอยู่ดีครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนลิสต์รายการไว้นะว่าแต่ละงานถ้าจะส่งให้ระบุอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมส่งตัวคู่มือตัวนั้นให้กับกองฝึกอีกทีนึงได้ครับแต่ขอเป็นวันจันทร์เอ้ยขอเป็นวันอังคารแล้วกันครับเพราะว่าผมเข้าเซ็นทรัลแลบอีกทีวันอังคารครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขออนุญาตครับผมลำดับที่4ปิยนิษฐ์ครับสำนักก่อสร้างแห่งที่2ครับในกรณีที่โครงการขนาดใหญ่แล้วมีการใช้เหล็กในปริมาณมากเริ่มโครงการแล้วก็ส่งเหล็กทดสอบไปแล้วมีแนะนำไหมครับว่าใช้กี่ตันควรจะส่งทดสอบเป็นตัวคุมอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทนำเข้าเหล็กล็อตใหม่เข้ามาควรจะเก็บส่งอีกครั้งหนึ่งครับหรือไม่ว่าอย่างสมมติบางทีอาจจะเอายี่ห้อใหม่เข้ามาอย่างสมมติว่ารอบแรกบริษัทสั่งไว้สามยี่ห้ออ่ะแล้วก็มียี่ห้อที่4เข้ามาอ่ะยี่ห้อที่ไม่เคยส่งยังไงก็ต้องส่งกับประเด็นที่2คือว่าเมื่อเดือนแรกนำเหล็กเข้ามาล็อตนึงเดือนที่5เดือนที่6นำเหล็กเข้ามาอีกล็อตนึงอ่ะเมื่อไหร่ที่นำเหล็กใหม่เข้ามาควรจะต้องส่งทดสอบอีกทีนึงครับครับผมขอบคุณครับเพราะว่าเมื่อก่อนได้ยินว่า500ตันคุมทีนึงหรือ1000ตันคุมทีนึงใช่คือในตามมาตรฐานมก.กำหนดไว้ที่500ตันส่งครั้งนึงแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าโครงการเช็คกันได้ไหมว่า500ตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าง่ายที่สุดเมื่อไหร่ที่นำเข้าเหล็กมาล็อตใหม่เยอะๆอันนั้นควรจะส่งเก็บเทสอีกรอบหนึ่งครับครับผมขอบคุณครับครับ
ขออนุญาตครับผมลำดับที่29นะครับเพื่อเกียรติชัยลาภนะครับจากแขวงบางใหญ่3บ้านไผ่นะครับขอแนวปฏิบัติอย่างนึงคือว่าอย่างผมมีปัญหาเรื่องที่เรียนไปคืออย่างยางหยอดจอยนะครับตอนนี้สัญญางานตกลงราคางาน 400,000 กว่าบาทเนี่ย2เดือนนะครับทางผู้รับจ้างเนี่ย1มีมค2มีผลเทสนะครับของติโก้ที่แจ้งที่เทสกับทางนักวิเคราะห์ตอนนี้วิธีการทำงานคือเราส่งเทสอีกครั้งนึงเพื่อระบุสัญญาแต่เป็นงานตกลงราคานะครับตัวไม่เกิน 500,000 บาทเฉพาะเจาะจงคราวนี้ในการเบิกจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถใช้ผลเทสของนักวิเคราะห์ที่ไม่ระบุสัญญาได้มั้ยครับถ้าถามผมนะไม่น่าจะได้เนื่องจากว่าในระเบียบเราไม่ได้ยกเว้นไว้นอกจากว่ามีบางงานอย่างสมมุติอ่ะมีเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างรถสตาร์ทที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมีเกณฑ์ขั้นต่ำว่าเท่านี้ไม่ต้องส่งไอ้นั้นถือว่าเป็นเกณฑ์มีระเบียบในการอ้างอิงรับรองแต่ตัวไหนที่วัสดุไม่ได้มีการกำหนดไว้ถ้าถามผมมันต้องส่งทดสอบมันจะแนบผลทดลองเก่าไม่ได้แนบมอกรในการตรวจรับงานไม่ได้มันจริงๆเข้าใจในประเด็นปัญหาว่างานสัญญา 500,000 งานเล็กน้อยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเคยคุยกันแล้วล่ะคุยกับกองพัสดุด้วยก็ตามเพราะว่าก็มีในเรื่องของการเขาบอกงาน 500,000 จำเป็นต้องส่งทดสอบไหมแต่เนื่องจากว่าระเบียบไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้ในของเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าเฮ้ยงานต่ำกว่า 500,000 ไม่ต้องส่งทดสอบไม่มีนะหน่วยงานไหนกล้าตอบเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามีความผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นเมื่อไม่มีข้อระเบียบยกเว้นไว้ควรจะต้องส่งตามก็คือจริงๆคือส่งทุกงานนะครับแต่คราวนี้มันสัญญาสมมุติสัญญา60วันนะครับมันผลเทสเราออกมาเนี่ยคือแค่ก่อนหมดสัญญาสัก10วันเราก็ต้องมาบีบเรื่องรายงานว่าเป็น10วันสุดท้ายในสัญญาต้องมาเขียนรายงานประจำวันอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ๆครับก็ทันอยู่แต่มันอยู่ช่วงปลายเลยซึ่งค่าทดลองมันก็ไม่เท่าไหร่เรื่องทางลูกจ้างเขายินดีจ่ายอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาเรื่องแค่ช่วงเวลาของสัญญาในงานตกลงราคาซึ่งมันสั้นนะครับครับก็อาจจะว่าถ้าทางแก้สุดอาจจะต้องส่งตั้งแต่วันแรกๆที่เซ็นสัญญาหรือเป็นประกาศก็ตามแต่ครับเพื่อให้มันเร่งระยะเวลาขึ้นมาครับผมในส่วนเนี้ยสมมุติถ้างานมาด่วนจริงๆอาจจะต้องคุยกับทางท่านวิกรคนท่านดร.จอร์กี้แหละว่าในส่วนมันเป็นงานของส่วนวิทยาศาสตร์นะต้องคุยงานนี้ขอด่วนเลยนะเพราะว่าสัญญามันสั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกันนอกรอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อันดับแรกรีบส่งตั้งแต่แรกเลยครับผมอีกข้อนึงนะขอเรียนถามว่าอย่างเหล็กเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ได้นะครับเราควรใช้เหล็กเป็นของเป็นตัว EF นะครับแล้วไม่มี T ใช่ไหมครับเพราะว่าทางผู้แจ้งก็สอบถามมาจริงๆผมไม่อยากแนะนำไปอย่างนั้นไงคือว่าเนื่องจากว่าถ้าเข้าใจว่าถ้าส่วนกลางแนะนำจะกลายเป็นเหมือนล็อกสเปคหรือเปล่ากลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีประเด็นตามมาดังนั้นก็อาจจะขออนุญาตตอบว่าขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานเองดีกว่าอย่าให้ผมเป็นคนตอบเลยว่าควรจะใช้อะไรเดี๋ยวลงเหล็กไอ้เจ้า EFIFT เธอฟ้องกันขึ้นมาเอ๊ะอะไรครับครับขอบคุณมากครับผมครับผม